สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลปีศาจลวงตาย When Evil Lurks แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะในความจริงแล้วเนี่ย When Evil Lurks เป็นหนังของปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2023ซึ่งณตอนนี้ที่ต่างประเทศนะครับหนังเรื่องนี้ก็ฉายอยู่ที่ Swimming Shutter โดยปกติแล้วนะครับคนทำหนังก็จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่เฉพาะหนังแนวฮอร์เรอร์หรอกครับหนังทุกแนวเลยฮะภูมิกับส่วนใหญ่แล้วก็จะหยิบยกเอาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆหยิบยกเอาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์วัยเด็กหรือมีความน่าสนใจบางอย่างนะครับเขาจึงหยิบยกมาเป็นจุดสตาร์ทในการสร้างไอเดียเพื่อเล่าหนังของเขาเอง When Evil Lurks ก็เป็นอย่างนั้นครับ When Evil Lurks คือหนังฮอร์เรอร์จากอาร์เจนตินาผลงานกำกับของผู้กำกับที่มีชื่อว่าเดเมียน ลุกนาเดเมียน ลุกนาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่อง When Evil Lurks เอาไว้ด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่โตมาในต่างจังหวัดซึ่งบรรยากาศมันก็เต็มไปด้วยการทำเกษตรกรรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำเกษตรกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งที่อาร์เจนตินาก็มีการใช้ยาฆ่าแมลงกันอย่างเยอะมากแถมค่าแรงของคนงานในฟาร์มที่นั่นก็ต่ำมากด้วยเช่นกันทำให้คนงานในฟาร์มต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวโดยครอบครัวที่ต้องทำงานในฟาร์มเนี่ยมักจะต้องพบเจอกับการล้มป่วยและเป็นมะเร็งหลายๆครอบครัวจะต้องเผชิญกับการที่ลูกของพวกเขาเนี่ยเป็นมะเร็งตั้งแต่กำเนิดซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เนี่ยภาครัฐต่างก็รับรู้ดีนะครับแต่พวกเขาก็ไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังสักทีตัวเดเมียน ลุกนาจึงนำเรื่องราวตรงนี้มาปรับให้กลายเป็นเรื่องราวของปีศาจที่กำลังออกอาละวาดกับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องรับมือกับมันเพียงลำพังด้วยเหตุนี้นะครับเดเมียน ลุกนาจึงต้องการให้ภาพรวมของหนังเนี่ยเน้นไปที่การนำเสนอในมุมของความโหดร้ายรุนแรงชวนคลื่นไส้ตามสไตล์ของหนังฮอร์เรอร์หนักข้อในแบบที่เขาชอบคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชองคือแนวนะครับผมอ่านออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าสถาบันที่ผมจบมานะครับเด็กฟิล์มส่วนใหญ่ในรุ่นผมมักจะอ่านคำนี้ว่าชองนะครับตามตำราที่เรียนมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรก็คือแนวนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชองฮอร์เรอร์เทเลอร์มันมักจะเป็นชองที่เน้นสร้างความหวาดกลัวความระทึกขวัญกดดันนะครับและจำเป็นมากๆนะที่ตัวละครหรือเรื่องราวในนั้นเนี่ยมันจะต้องมีปัญหามีปมปัญหาบางอย่างหรือที่เราเรียกกันว่าคอนฟลิกต์นั่นนะครับคอนฟลิกต์ที่ต้องหนักต้องเยอะปัญหาที่ต้องหนักต้องเข้มเพื่อเรื่องราวที่มันดำเนินไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นหนังฮอร์เรอร์หลายเรื่องมากนะครับมักจะมีการหยิบยกเรื่องราวในมุมจริงๆบางมุมอย่างของเดเมียน ลุกนาเนี่ยเขาก็เอาปัญหาที่เขาเคยเจอนะครับผมเกี่ยวกับแถวบ้านเขาอะนะมีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะนะครับพอมีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะเนี่ยมันก็มีการล้มป่วยไม่มีคนจากภาครัฐที่เข้ามาควบคุมช่วยดูแลชาวบ้านช่วยมาแก้ปัญหาตรงนี้ชาวบ้านจะต้องแก้ปัญหากันเองเผชิญกับโรคป่วยเผชิญกับมะเร็งในฟาร์มก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตตามต้องการนะครับคนงานในฟาร์มก็จะต้องรับยาฆ่าแมลงไปด้วยส่งผลให้บางครอบครัวเนี่ยเกิดลูกมาปั๊บมีสภาวะเป็นมะเร็งตั้งแต่กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัญหามันเยอะมากครับเดเมียน ลุกนาเขาแค่รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีในมุมของคนที่ชอบดูหนังฮอร์เรอร์นะครับตัวผู้กำกับเขาชอบดูหนังฮอร์เรอร์อยู่ด้วยเขาตีความยาฆ่าแมลงพวกเนี้ยเป็นเหมือนเชื้อโรคเป็นเหมือนภัยร้ายที่ณตอนนี้คนในหมู่บ้านแถวบ้านเขาอ่ะมันรับมือไม่ได้เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยเอามาเชื่อมโยงกับปีศาจแล้วบอกเล่าเหมือนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์เอางี้แล้วกันนะครับที่กำลังรอความช่วยเหลือจากหมอผีที่เขามีความรู้ในการไล่ปีศาจในเรื่องอ่ะมันจะมีการบอกด้วยว่าปีศาจจะต้องไล่ยังไง1 2 3 4แต่ว่าด้วยความที่หนังเขาต้องการสะท้อนว่าคนที่เผชิญกับสิ่งทั้งหมดเนี้ยกูก็ไม่รู้ทำไม่เป็นน่ะทั้งหมดก็เลยแก้ไขเท่าที่ทำได้เท่าที่ตัวเองเข้าใจถูกหรือผิดไม่รู้แต่ทำไปก่อนเพราะตอนนี้ไม่ไหวนะครับในเรื่อง When Evil Lurks เนี่ยมันเลยเต็มไปด้วยแบบ
ความกดดันเต็มไปด้วยปัญหาเชื่อป่ะตลอดทั้งเรื่องอ่ะผมรู้สึกค้านคันอึดอัดชิบหายเลยคือพวกมึงแบบไอ้เหี้ยแบบในใจกูคิดตลอดเลยไอ้คนที่แม่งเป็นหมอผีไล่ปีศาจที่แม่งรู้พวกนี้มึงอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะไอสัตว์ต้องให้ไอพวกนี้แม่งหนีหัวซุกหัวซุนแก้ปัญหากันเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอหนังเฮอร์เลอร์เป็นเฮอร์เลอร์หนักข้อด้วยนะต้องบอกว่าเป็นเฮอร์เลอร์หนักข้อนะครับผมไม่แน่ใจว่าในบ้านเราให้เรทเท่าไหร่แต่สำหรับผมนะมันคือเรท R เลยพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันเราลืมเรื่องอินดีเทลไปก่อนนะครับผมให้เรทเพื่อเป็นการระวังแล้วกันเพื่อเตือนทุกๆคนแล้วกันว่าในเรื่องครับมันมีภาพความรุนแรงมีการใช้ความรุนแรงมีเห็นตัวขาดไส้ทะลักเห็นเลือดเห็นเนื้อนะครับยิ่งในตัวอย่างถ้าใครดูมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนตัวเละๆนอนอยู่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาพชวนขึ้นไส้และโหดร้ายรุนแรงแบบสุดๆแต่ถ้าใครเป็นคอหนังเฮอร์เรอร์หนักข้อพูดตรงๆนะต้องดูสำหรับผมต้องดูหลายๆคนในโซเชียลครับผมไถหน้าฟีดมีการพูดอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเนิบเล่าเรื่องเนิบช่วงเริ่มเนิบนะจะไปสนุกอีกทีนึงช่วงหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนค่อยๆเป็นกราฟที่ค่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆผมจะบอกงี้ในฐานะนะที่ผมเป็นคนที่คือดูหนังสโลว์เบิร์นได้แล้วก็ชอบดูหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ผมจะบอกว่าอย่าง When Evil Lurks สำหรับผมเนี่ยไม่เนิบเลยไม่เนิบเลยตัวผู้กำกับบิวอัพเยอะมากเหมือนกันแต่ละเหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยมีเพลงปูเกือบตลอดเวลาอาจจะไม่ได้มีเพลงปูตลอดเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปแต่เกือบตลอดเวลาเอางี้ดีกว่ามีใครได้ดู Speak No Evil ยังSpeak No Evil เป็นหนังที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนึงผมว่าหลายๆคนที่ดูผมอยู่น่าจะเคยได้ดูแล้ว Speak No Evil เอื่อยกว่าอันนี้บิ้วมากกว่า Speak No Evil แต่ Speak No Evil จังหวะช่วงจบเขาฮุกหนักกว่าเอางี้ละกันของ When Evil Lurks เนี่ยมันเหมือนเน้นองค์รวมมากกว่าคือทาง Speak No Evil มันมีการเล่าเรื่องที่เน้นคนมากกว่าปีศาจมากกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเข้าใจไหมครับมันเลยรู้สึกว่าเราได้อยู่กับคนมีซีนทอล์คคนซีนทอล์คเราดูคนคุยกันแล้วก็สังเกตบุคลิกนะครับโดยที่เขาจะมีตอนจบที่ฮุกผมใช้คำนี้ละกันที่ฮุกค่อนข้างหนักนะครับส่วน When Evil Lurks เนี่ยด้วยความที่เป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะเล่าเรื่องเหมือนกับสะท้อนนะครับสะท้อนปัญหาเอาปัญหาที่เขาเจอมาบิดเล่าเป็นเรื่องราวในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะเน้นภาพรวมและองค์รวมมากกว่าผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้คนที่ชอบดูหนังแบบคลายแม็กมีคลายแม็กหนักหนักมีเซอร์ไพรส์ช็อตมีช่วงจังหวะเซอร์ไพรส์ของหนังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า When Evil Lurks ดรอปลงไปหน่อยแต่คอหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ชอบแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู When Evil Lurks แนะนำนะครับเรื่องบทเรื่องสำหรับผมทำได้ดีนะถ้ามองในโพซิชันที่เขาต้องการจะตีความสิ่งที่เขาไปเห็นมาเอามาเล่าเป็นเรื่องเนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยผมมองว่าใช้ได้ค่อนข้างมีกึ๋นครับเป็นการเล่าเรื่องในเชิงเปรียบเทียบแบบนี้ที่มันค่อนข้างมีกึ๋นนะเรื่องการแสดงดีหนังเรื่องนี้การแสดงดีนะครับผมแล้วก็เรื่องงานตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมเนี่ยผมจะให้เรื่องงานอาร์ตหนังเรื่องนี้เด่นงานอาร์ตโคตรแล้วที่สำคัญผู้กำกับเป็นคนที่ไม่ชอบ CGI เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการใช้ CGI สำหรับเขามันเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่ไว้ใจ CGI และอีกอย่างหนึ่ง When Evil Lurks เป็นหนังที่ตัวผู้กำกับเขาบอกว่าไม่ได้มีทุนมากมายถึงขั้นที่จะไปล้างผลาญในการใช้ CGI เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีนที่เป็นแพะที่เป็นสุนัขคุณไปรอดูแล้วกันนะครับในครั้งแรกที่เริ่มโปรเจกต์เนี่ยมีการเสนอผู้กำกับนะว่าเอ้ยใช้สุนัขเป็น CGI ไหมใช้แพะเป็น CGI ไหมเพราะมันมีโมเมนต์ในหนังที่ถ้าเป็น CGI มันก็จะง่ายเลยคุมง่ายอะไรอย่างนั้นตัวผู้กำกับปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เอาผมจะใช้เป็น Visual Effect ที่จับต้องได้จริงๆเอาไปถ่ายจริงๆนะครับอยากได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือใครที่เป็นคอหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์แล้วเป็นสาย Practical สะใจแน่นอนไอ้เฮียอาร์ตสำหรับผมเต็ม10เพราะฉะนั้นคะแนนรวมที่หนอนหนังจะให้เป็น Evil Lurks นะครับก็คือ9คะแนน
ย้ำอีกครั้งว่าหนังอย่างเวนิวเลิกเนี่ยเป็น9คะแนนสำหรับคอเฮเลอร์นะคอเฮเลอร์เทเลอร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเลนส์ที่ไม่ควรพลาดใน9ถึง10คะแนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะส่วนตัวพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะว่าเวนิวเลิกเหมาะกับคอหนังเฮเลอร์เท่านั้นนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าซอนี่ก็คือกลับบ้านฝันร้ายแบบจะตายชักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าใครที่ดูหนังมาแล้วอยากคุยสปอยกันก็ดูต่อได้เลยครับจุดแรกที่ผมจะชวนเมาส์ไอ้จุดเนี้ยแม่งเป็นกระแสอยู่ด้วยก็คือหมาที่ไปกัดแล้วกระชากงานเบื้องหลังนะครับตัวผู้กำกับเผยว่าทีมงานเสนอเขาว่าให้ใช้หมา CGI เวลาถ่ายจะได้ง่ายใช่ป่ะเป็นโมเมนต์แบบนักแสดง acting ไม่ต้องเป็นคนไปแสดงเป็นหมาก็ได้เป็นโมแคปเหมือนปั้นโฟมขึ้นมาเป็นหัวหมานิดนึงเพื่อแท็กว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วให้คนเล่นแสดงกับตัวโมแคปตรงนั้นถูกไหมครับแล้วก็เอาเข้าไปในโพสต์ไปทำเป็นหมากัดคอในซีมันจะต้องเป็นหมางับคอแล้วกระชากแล้วก็ฟาดกับโต๊ะตึกตักตึกตักตึกตักอะไรอย่างเงี้ยพุ่มกับไม่เอาพุ่มกับบอกว่าเขาไม่ไว้ใจ CGI ส่วนตัวเขาเองอ่ะเขาดูหนังเฮเลอร์ที่ใช้ CGI เขามักจะไม่เชื่อเวลาแบบมีหนังเฮเลอร์ใช้ CGI เขามักจะดูแล้วเอ้ย CGI ดูออกเลยเขาไม่อยากให้คนดูรู้สึกอย่างนั้นเหมือนที่เขารู้สึกกับหนังของคนอื่นไงเขาก็เลยอ่ะเลือกใช้เป็นหมาจริงโปรเซสต่อไปพอตัดสินใจใช้หมาจริงใช่ป่ะทางทีมงานเขาก็ไปเอาครูฝึกหมามาหมาทุกสายพันธุ์น่ะที่เคยออกในภาพยนตร์มาแล้วอ่ะก็ถูกเสนอให้ตาเดเมนลุกหน้าตัดสินใจได้ไม่ลูกหน้าไม่เอาสักตัวเลยครับเขาบอกว่าเขาอยากได้หมาที่คนเคยเห็นหน้าค่าตาในหนังน้อยที่สุดก็คืออยากได้หมาที่มันไม่ไปซ้ำกับเรื่องอื่นล็อกไวเลอร์มีคนใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมาสายพันธุ์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีไปเห็นกับเรื่องอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเวลามาอยู่ในหนังเขาอ่ะมันจะติดภาพด้วยความที่หนังของเขามันก็ไม่ใช่หนังแบบสเกลแบบใหญ่มากไงเขาเป็นหนังสเกลเล็กๆและเป็นหนังอาร์เจนตินาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหมาที่เคยอยู่ในฮอลลีวูดอะสายพันธุ์ต่างๆที่เราเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาเขาไม่เอาเลยเขาต้องการสายพันธุ์ใหม่ซึ่งจิ้มมาก็เป็นตัวที่อยู่ในหนังนั่นแหละแล้วปัญหาก็คือเขาบอกในสื่อนะครับว่าไอ้หมาสายพันธุ์ที่เขาใช้เนี่ยไม่รู้มันทำไมฝึกยากมากเขาบอกว่ามันค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรในการฝึกหมาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคสุดท้ายแล้วมันก็ได้ช็อตตรงนั้นมามันก็จะเหมือนแบบมีพยายามเหมือนถ่ายหลบนิดนึงนะถ้าคุณไปสังเกตดูมันจะเหมือนถ่ายหลบนิดนึงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการสั่งหมาให้ไปกัดเนี่ยถ้ามันเป็นกัดเล่นหรือกัดดุอย่างเงี้ยมันดูออกถูกป่ะหมาวิ่งเข้าไปกัดแบบเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูออกมันก็เลยมีการแบบใช้แต่อย่างน้อยๆคือตัดต่อดีทำให้การตัดต่อรับจังหวะตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้สวยงามซึ่งณตอนนี้เนี่ยไอ้ซีนเนี้ยมันก็กลายเป็นไวรัลพอสมควรนะอีกช็อตหนึ่งที่ถ่ายกับสัตว์ก็คือฉากที่ลั่นกระบาลแพะไอ้ฉากลั่นกระบาลแพะเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เขาไม่สามารถสั่งให้แพะเข้ามาหาปากกระบอกปืนได้มันสั่งไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยแบบ5 4 3 2ครูฝึกครับล่อแพะให้เอากระบาลมาจ่อกระบอกปืนหน่อยทำไม่ได้ครับแพะไม่ทำผู้กำกับเลยใช้วิธีการรีเวิร์สครับเอาฟุตเทจที่ถ่ายมารีเวิร์สสังเกตว่าช็อตที่แพะเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาซียูแล้วเอากล้องตั้งแล้วเอาปากกระบอกปืนเซตไว้หน้ากล้องถูกไหมครับแล้วล่อแพะให้มายืนตรงปากกระบอกปืนล่อแพะมายืนให้ได้ตามสื่อที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือเขาใช้เวลาล่ออยู่พักใหญ่กว่าแพะมันจะมาจ่ออยู่ที่ปากกระบอกปืนเนี่ยแต่พอหลอกล่อให้แพะมายืนตรงปากกระบอกปืนได้เสร็จปั๊บที่เหลือก็คือรอครับรอจนกว่าแพะจะเอาหน้าผากออกจากปากกระบอกปืนนั่นหมายความว่าตอนที่ถ่ายครับมันก็จะเป็นการแพะอยู่ที่ปากกระบอกปืนแล้วก็เดินออกไปแต่เวลาเอามาใส่ในหนังก็คือรีเวิร์สกลับก็คือเป็นแพะเดินเข้ามาแล้วก็เอาหน้าผากมาใส่ปากกระบอกปืนอะไรอย่างนั้นนะครับผมนี่ก็คือเสน่ห์นะนี่เอามาแชร์กันนี่ก็คือเสน่ห์ของหนังที่พยายามใช้ practical
พอมันพยายามใช้ practical สำหรับผมอ่ะผมจะรู้สึกมันมีเสน่ห์มากเลยมันเหมือนเป็นงานคราฟซีนจริงๆที่ใช้สิ่งที่มีเน้นไอเดียแล้วปรับใช้วิธีการพอมันเป็นหนังที่ใช้ practical ปั๊บเวลาผมไปหาดูเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาถ่ายยังไงทำยังไงเนี่ยมันสนุกมากเลยมาถึงฉากที่ชอบดีกว่าคุณชอบฉากไหนมากที่สุดใน Venue Lurk ผมว่าผมชอบฉากที่ไอ้ยกไอ้อ้วนอะที่เขาจะยกไอ้อ้วนไปทิ้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้อ้วนเนี่ยโดนปีศาจเข้าสิงแล้วแม่งเน่าเห็นป่ะตัวเน่าอะเพราะโดนปีศาจเข้าสิงแล้วเหมือนแบบกินอารมณ์มึงนึกถึงปอบอะประมาณนั้นอะตายเน่าจากข้างในอะไรเงี้ยนี่เหมือนกันเน่าตัวเน่าอ้วนบวมตรงนั้นแล้วไอ้เชี่ยแม่งเขาไอ้บ้านเนี้ยเขารอหมอผีมานานมากแล้วไม่มีใครใส่ใจเลยเว้ยไม่มีใครสนใจเลยปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังอยู่นั้นปีศาจก็เข้านอนอยู่ตรงนั้นแม่งแบบไม่มีใครใส่ใจไปภาครัฐไอ้พวกนี้ไปโวยอยู่ชาวบ้านเขาไปโวยอยู่พักหนึ่งนะครับได้คำตอบก็คือเอ้ยเฮียเราจัดการกันแบบนี้รอหน่อยแม่งรอโหรอนานมากอ่ะเป็นปีแล้วมั้งรออยู่นานมากอ่ะตรงนั้นน่ะไอ้พวกนี้แม่งก็ไม่ได้แล้วเฮียทำไงดีวะอย่างน้อยๆเท่าที่คิดออกตอนนี้คือเอาไปปล่อยไว้ไกลๆก่อนเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนก็ได้อุ้มไปปล่อยไว้แม่งไม่ไหวจริงๆแม่งเหม็นมากแล้วแบบหน้าสะอิดสะเอียนโคตรแล้วซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่เขาต้องเอาผ้ามาผ้าที่เตียงนะห่อฟบแล้วยกอื้อหือมึงเอ้ยเหี้ยผ้าที่นอนด้วยความที่แบบมันตัวไอ้ตัวไอ้อ้วนที่โดนปีศาจสิงอะตัวมันเน่าไปหมดแล้วนะมันก็ทำให้ที่นอนผ้าเพ้ออะไรมันก็เปื่อยไปด้วยเงี้ยแล้วมันแบบโอ้โหเป็นซีนที่ทุรักทุเลแล้วแบบไอ้สัตว์สิ่งใจที่ผมชอบเพราะว่าผมชอบไอ้เอฟเฟคที่มันเกิดขึ้นอะไอ้ตัวคนที่เขาเซตอะให้มันเป็นอ้วนแล้วมันเน่าๆตรงนั้นน่ะนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีการใช้เทคนิคอะไรบ้างในการเซตคนที่นอนเน่าตรงนั้นน่ะไม่รู้เขาใช้เทคนิคอะไรบ้างผมว่าน่าจะเยอะหน้าดูมีการเซตต่อสายยางเพื่อทำให้น้ำเหลืองมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆช่วยแน่นอนเพื่อให้เกิดแบบเหมือนเป็นน้ำเหลืองไหลตลอดเวลาแล้วก็โอเคที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนตรงนั้นก็จะใส่ชุดถูกไหมครับเป็นยางพาราเซตขึ้นมาให้เป็นตัวอ้วนๆอะไรเงี้ยโอ้โหซีนนั้นคือสาเหตุที่ผมชอบคือผมชอบในมุมที่พอนึกถึงการทำงานอะเชี่ยมันน่าจะมหัศจรรย์มากอะคุณลองนึกภาพว่าแม่งถ้ายืนอยู่ในกองแล้วแบบเห็นทีมเอฟเฟกต์กำลังเซตคนนั้นอยู่อะไรเงี้ยไอ้เชี่ยคงฟินอะว่าแบบไอ้สัตว์นี่คือแบบเชี่ยโอ้โหมันดูน่าเกลียดจังวะอะไรมันดูน่าเกลียดจังวะไอ้สัตว์นี่มันดูเชี่ยมากอะแต่จริงหนังเวนิวิลเลิกเนี่ยมีซีนที่แบบคลายแม็กหลายซีนไอซีนตอนที่ยิงกระบาลแพะนั่นก็โหดตรงที่เขาเฉาะหน้าตัวเองไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะจากที่ผมวิเคราะห์นะไปหาข้อมูลเบื้องหลังแล้วไม่มีการพูดถึงฉากนี้คือซีนที่เอาขวานจามหน้าตัวเองอะไม่มีการพูดถึงผมว่าน่าจะเป็นการใช้การตัดต่อช่วยหนังสมัยก่อนนะมันจะมีวิธีแบบนี้เว้ยเป็นวิธีโบราณหนังสมัยก่อนใช้กันเยอะก็คือถ่ายทีละคัทอะทีละจังหวะอะไอ้ขวานนี่ก็เป็นขวานม็อกอัพนะขวานปลอมนะใบมีดของขวานอะมันจะนุ่มๆเนี่ยเขาก็อึ๊บบัวฟันหน้าแล้วก็เอาขวานวางแล้วก็คัทรอบที่2เขาก็มาแต่งเอฟเฟคเพิ่มใช่ป่ะแต่งเอฟเฟคเพิ่มนะครับนักแสดงก็นั่งท่าเดิมมาร์กต้องมาร์กนะต้องมีมาร์กกิ้งเอาไว้ว่านักแสดงต้องนั่งตรงนี้ท่านี้มีคอนทินิวคอยดูนะครับคอนทินิวคือตำแหน่งที่คอยดูความต่อเนื่องของช็อตนะครับมันจะมีคนๆนึงเลยที่เป็นคอนทินิวคอยดูเรื่องความต่อเนื่องของช็อตนักแสดงผมอยู่ตรงนี้ก่อนเริ่มนี้ผมอยู่ข้างหน้าข้างหลังเขาจะดูละเอียดเลยนะครับแล้วก็นั่งท่าเดิมเอฟเฟคเฉาะและเฉาะและ5 4 3 2 1แล้วยกขวานฟันเขาออฟOptus ได้นำวัสดุที่มีชื่อว่า Nitinol ที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างนึงได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Optus Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่วนลดเปิดตัว200บาทและใช้โค้ด Vermovies ลดได้อีก100บาทและถ้าใครมี Hover ตัวแรกสามารถส่งไปอัปเกรดให้เป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปเลย 20% โค้ดส่วนลด Optus ที่ดีต้องโค้ดหนอนหนังเท่านั้นมันเป็นวิธีโบราณนะครับถ่ายทีละช็อตนักแสดงนั่งปั๊บจับขวานฟันหน้าปั๊วเอาขวานวางที่เดิมแล้วก็แต่งเอฟเฟกต์เพิ่มถ่ายรอบ2จับนั่งเอาขวานฟันหน้าปั๊วแล้วก็
คัดแล้วก็ถ่ายรอบ3แอคชั่นฟันหน้าปุ๊บคัดแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มอยากได้เละขนาดไหนก็ฟันไปดิในเรื่องมันจะฟันประมาณแบบ 2-3 ทีใช่ป่ะฟันจึกจึกแล้วก็จึกเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าฟังจากที่ผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์นะเขาพูดว่าในหนังเรื่องนี้ใช้ practical แทบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นวิธีการอะไรแบบนี้แหละที่ผู้กำกับส่วนใหญ่ก็มักจะใช้จริงๆในผู้กำกับสายคลาสสิกก็จะใช้วิธีอะไรประมาณนี้กันหมดนะหนังเฮอร์เรอร์โคตรคลาสสิกเลยใช้วิธีการอะไรแบบนี้มันได้ภาพพอมันใช้วิธีการที่เป็นเหมือนแมนนวลอะเป็น practical หยิบจับได้ถ่ายแล้วใช้ไอเดียแล้วเน้นคราฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเอาฟุตมารีเวิร์สมั่งถ่ายคัดตัดเนียนๆอะไรเงี้ยมันทำให้ได้งานที่ดูคลาสสิกมีเสน่ห์นะว่าไหมมันดูมีเสน่ห์มากเลยนี่ครับไอซีนนี่ก็ดีซีนตอนหลังนะครับซีนก่อนหลังก็ดีที่ว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยไปแล้วก็ไปเจอว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันหายมาอยู่ตรงเนี้ยในเรื่องคือไอ้อ้วนไอ้ปีศาจตัวนี้มันหายไปแล้วมันต้องแบบเฮียต้องกำจัดปีศาจอะมีหมอผีมาไอ้หมอผีนี่ก็แบบเฮียเหมือนก็ไม่ได้แบบเป็นเฮียอะไรขนาดนั้นนะเฉพาะกิจหรอกใช่ไหมมันก็เหมือนกับต้องการที่จะมาแก้ปัญหานะครับช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับไปตามหาจนเจอไอปีศาจนั้นถูกขังอยู่ใต้ฟุตบาทถูกขังอยู่ใต้เวทีใช่ไหมครับแล้วก็มีคอยปั่นหัวตอนเนี้ยเป็นช่วงจังหวะแห่งการคันนะครับแต่ว่าจังหวะเล่าดีนะจังหวะเล่าตื่นเต้นดีผมจะติดนิดเดียวช่วงท้ายเนี่ยติดนิดเดียวนี่คือหนึ่งส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่า When Evil Lurks ขาดอีกนิดเดียวเองก็จะ10คะแนนได้นั่นก็คือผมมองว่าตอนจบอะเหมือนตัวเอกตัวเอกของเรื่องมันแบบโดนปั่นใช่ป่ะเราเข้าใจได้มันโดนปั่นทั้งเรื่องถ้าใครติดตามมาโดยตลอดคุณจะรู้ว่าตัวเอกของเรื่องตัวนี้มันเหมือนกับโดนปั่นหัวง่ายอารมณ์มันขึ้นง่ายนะครับอารมณ์ขึ้นง่ายโมโหโกรธเกลียวแม่งแบบปี๊ดแตกหลายรอบมากใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอีกครั้งที่ตัวละครนี้มันปี๊ดแตกโอ้โหมันไปได้ไปไหนเดินไปหาโดนหลอกสุดท้ายไอ้แม่หมอนตะโกนแบบอย่าไปหลอกไอ้เหี้ยนี้ก็ไม่ฟังใช่ป่ะแล้วก็ไปเจอแต่ว่าจังหวะตัดมันแบบเหมือนรีบไปหน่อยมันรีบไปหน่อยมันทำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอ้าวสุดท้ายมันเหมือนแบบแพ้กิเลสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแพ้ความรู้สึกตัวเองโดนปีศาจปั่นหัวหลอกไปตรงนู้นอ้าวแม่หมอที่จะมาช่วยแก้ปัญหาช่วยไล่ปีศาจตรงนี้ก็โดนจับไปโดนฆ่าตุยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จังหวะตัดตอนหลังมันเหมือนแบบรีบๆไปหน่อยรีบๆไปหน่อยนิดเดียวเองนะครับผมแต่สุดท้ายองค์รวมสำหรับผมดีนะเรื่องบทดีถ้าเรามองในมุมของการที่เขาเอาสิ่งที่เขาพบเจอรอบตัวเอามาอะแดปเป็นภาพยนตร์เปลี่ยนไอ้ยาฆ่าแมลงเชื้อโรคคนเป็นมะเร็งเป็นปีศาจที่เข้ามาแล้วมีการป่วยสังเกตว่าเขาจะให้แบบเหมือนคนที่โดนปีศาจเข้าอ่ะมันตัวเน่าเห็นปะมันมีเน่ามีการอาเจียนออกมาเห็นปะมีตอนหลังมีการแบบอยู่ดีเอาแป้งมาป้ายอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ายาฆ่าแมลงเหมือนเป็นสิ่งปนเปื้อนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมมันจะมีช็อตพวกนี้เป็นนัยยะที่เขาต้องการจะสื่อและสะท้อนสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเล่าอีกอย่างนึงคือตัวผู้กำกับเขาบอกเลยว่าเขาต้องการให้มันดูโหดบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนหนังเน้นแบบดุตะโกนอะดุตะโกนแล้วซัดใส่หน้าคนดูมันดูแบบโจ่งครึ่มเกินไปหรือเปล่าสำหรับผมถ้ามองว่าโจ่งครึ่มใช่ครับมันดูโจ่งครึ่มมากเลยมันดูเหมือนกับเอาไส้คนมาซัดใส่หน้าเราแล้วแบบเชี่ยเหมือนแบบนี่น่าเกลียดดูอะไรอย่างเงี้ยมันซัดใส่หน้าเราแต่ว่าเขาต้องการให้มันรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันมีสิ่งที่เขาสะท้อนอยู่ว่าเฮ้ยคนชนบทในเจนีน่าใช้ยาฆ่าแมลงเขาต้องพบเจออย่างนี้เขาต้องการให้มันดูโหดดูน่าสะอิดสะเอียนที่สุดเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันโอเคโดยรวมเรื่องบทเรื่องดีเลยครับทำได้ดีการแสดงโคตรดีงานตัดต่อดีมากแม่งงานอาร์ตงานพ็อปโคตรเพอร์เฟกต์เลยชอบสัตว์นะครับหนอนหนังให้ไว้9คะแนนคุณชอบซีนไหนบ้าง ก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ากำลังมองหาแว่นกองแสงแนะนำออฟตัสนะครับและโค้ดลดราคาของออฟตัสที่ดีที่สุดคือโค้ดหนอนหนังเท่านั้นนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องก็คือที่ผ่านมาเนี่ยผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมด้วยนะครับแล้วมันก็เริ่มเยอะขึ้นพอมันเริ่มเยอะขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็รู้สึกแบบกวน
ทำให้จุดยืนของช่องมันดูเป๋เดี๋ยวเกมเดี๋ยวหนังเดี๋ยวหนังเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมเดี๋ยวหนังแล้วคนที่ดูผมไลฟ์สดที่เป็นตัวที่เป็นเกมอะครับบางคนเขาก็ดูผมแคสเกมอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเปิดช่องใหม่นะครับเอาไว้เล่นเกมเฉยๆนะครับยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ นอนเล่นแยกไปเป็นช่องใหม่ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ